สวัสดีค่ะเพิ่งไปทำเมโมแกรมมานะคะตรวจโรคมะเร็งเต้านมค่ะวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์จริงนะคะที่ว่าไปทำเขาทำกันอย่างไรนะคะแล้วก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของความแตกต่างระหว่างการทำเมโมแกรมกับอุลตราซาวด์เต้านมนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะดิฉันละม่อมกล้าหาญนะคะจบจากโรงพยาบาลศิริราชปริญญาโทพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะการทำเมโมแกรมเป็นการเอ็กซเรย์เต้านมค่ะเป็นการถ่ายภาพรังสีเอ็กซเรย์แล้วก็จะได้ภาพที่ชัดเจนของเต้านมนะคะเป็นภาพถ่ายนะคะซึ่งจะช่วยในการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมได้ดีค่ะมาเล่ากันก่อนเลยนะคะว่าไปทำแล้วเป็นยังไงไปตามนัดนะคะหมอนัดแล้วเราก็ไปซึ่งพอเราไปถึงเนี่ยมันจะมีหน้าห้องเขาจะเขียนไว้เลยค่ะหน่วยวินิจฉัยโรคเต้านมนะคะก็เข้าไปเมื่อยื่นบัตรอะไรเรียบร้อยแล้วเขาจะให้เราเปลี่ยนเสื้อก่อนเปลี่ยนเฉพาะเสื้อนะคะถอดออกหมดเลยค่ะถ้ามีสร้อยมีอะไรก็เปลี่ยนแต่เขาก่อนไปก็จะมีใบให้เราใบเตรียมตัวนะคะก่อนตรวจนะคะคือต้องทำตัวอย่างไรไปเขาจะหลีกเลี่ยงการตรวจสัปดาห์ก่อนที่จะเป็นประจำเดือนนะคะเพราะว่าช่วงที่จะเป็นก่อนที่จะเป็นหน้าอกมันจะคัดตึงเต้านมได้แล้วก็จะทำให้ตรวจยากแล้วจะเจ็บด้วยนะคะไม่ควรตรวจสัปดาห์ก่อนที่จะเป็นประจำเดือนนะคะแล้วก็ในผู้ที่เสริมหน้าอกนะคะก็ต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบด้วยนะคะแล้วก็ไม่ให้ฉีดน้ำหอมทาโรลออนหรือแป้งหรืออะไรไปบริเวณรักแร้ที่จะตรวจนะคะแต่แอบกระซิบค่ะเราทาไปนะคะทาไปจากบ้านหมายถึงทาโรลออนนะคะแต่ก่อนจะเข้าห้องตรวจก็ไปล้างน้ำออกเช็ดออกสบายๆนั่นคือไม่มีโรลออนอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าจะทำให้ผลมันคลาดเคลื่อนได้นะคะแต่ถ้ามีแผ่นฟิล์มเดิมจากที่อื่นจากโรงพยาบาลอื่นก็ให้ถือไปด้วยอย่างนี้นะคะโอเคค่ะพอเข้าไปนะคะในห้องมันจะมีห้องแยกห้องนี้เป็นห้องเอ็กซเรย์เต้านมห้องนี้เป็นห้องอุลตราซาวด์เต้านมอย่างนี้นะคะพอเราไปเอ็กซเรย์ก่อนมันจะเป็นเครื่องสูงๆนะคะเครื่องเอ็กซเรย์เป็นเครื่องสูงๆทีนี้เขาจะให้เราถอดเสื้อถ้าจะตรวจข้างขวาเนี่ยก็ต้องถอดเสื้อเฉพาะข้างขวาออกก่อนแต่แขนซ้ายยังใส่เสื้ออยู่นะคะถอดทีละข้างเขาก็จะเอ็กซเรย์ทั้งสองข้างอะค่ะทีนี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างตรวจข้างขวาอย่างนี้นะคะเมื่อถอดเสื้อแล้วเครื่องมันจะเป็นแกนขึ้นสูงแล้วจะมีแผ่นเหมือนเป็นแผ่นบนกับแผ่นล่างอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะให้เราเอาเต้านมนะคะผักหลังเราเหมือนดันหลังเราให้ไปชิดเต้าข้างแผ่นข้างล่างเนี่ยจะเท่ากับระดับความสูงของเราแล้วแผ่นข้างบนนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อย่างนี้นะคะทีนี้เขาจะจับเหมือนพยายามบีบรัดเต้านมเราให้เข้าไปในเครื่องให้มากที่สุดเข้าไปจนชิดเลยนะคะจนแน่นแล้วเขาจะเลื่อนแผ่นตัวอังบนเนี่ยอัดลงมาอย่างนี้นะคะอัดจนแล้วก็พยายามรีดค่ะพยายามบีบนมเราให้เข้าไปให้อยู่ในเครื่องให้มากที่สุดแล้วตัวข้างบนแล้วเขาก็จะหมุนล็อกตัวข้างบนไว้ให้มันแน่นให้มันแล้วเราก็จะขยับไปไหนไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ให้ขยับด้วยค่ะเขาให้อยู่นิ่งๆเจ้าหน้าที่ก็จะเดินไปกดเครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็จะบอกให้เราให้กั้นหายใจไว้นิ่งๆแล้วเขาจะถ่ายภาพแต่ว่าของเราที่ไปตรวจมีปัญหานิดนึงค่ะไม่แน่ใจว่าเกิดจากมันเล็กหรืออะไรนะคะเจ้าหน้าที่บ่นว่าบอกให้ไม่ขยับเพราะว่านมมันออกมาคืนไม่ได้ขยับเลยค่ะมันออกมาเองนะคะหรือมันไม่มีให้เข้าไปก็ไม่รู้นะคะสุดท้ายก็ทำกันยากหน่อยนึง อันนี้ก็แชร์ประสบการณ์ว่าเขาก็มาบีบทำให้ใหม่อีกนะคะบีบนมเข้าไปอีกถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บนะคะไม่ต้องกลัวแต่มันจะตึงๆอึดอัดอยู่แป๊บหนึ่งค่ะแป๊บเดียวทีนี้ท่าแรกที่เขาทำให้นะคะก็เป็นการอัดตรงๆอย่างนี้นะคะหันหน้าตรงๆเข้าเครื่องอย่างนี้เลยนะคะแต่มือเราหลังจากเอาเข้าไปในเครื่องเขาจะให้มีมือจับมีก้านจับอย่างเงี้ยค่ะเพื่อยึดตึงให้เราเหมือนเอาไหล่ไปชนเครื่องให้มากที่สุดอย่างเงี้ยนะคะพอท่าที่สองจากหน้าตรงนะคะท่าแรกท่าที่สองนี่เขาจะเอาด้านข้างด้านรักแร้นะคะเขาก็จะให้เราจับอย่างนี้แล้วก็จะตรวจบริเวณนี้แต่ก็เหมือนเดิมค่ะรีดแล้วก็บีบนมเรานะคะการตรวจให้นึกถึงกล้วยปิ้งอะค่ะที่เขาทับให้แบนๆนะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะยืนยันค่ะไม่เจ็บค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าคนที่มีหน้าอกมีเต้านมตัวโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันจะทำง่ายกว่าไหมนะคะแต่อันนี้เล็กค่ะก็เลยเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาหน่อยนึงนะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าโรคเขาจะตรวจในกรณีไหนนะคะ การตรวจโรคมะเร็งเต้านมก็จะตรวจในทั้งที่บางครั้งก็คนที่ไม่มีอาการก็คือเพื่อตรวจเพื่อเฝ้าระวังเฉยๆสกรีนนิ่งนะคะแต่ก็บางคนก็ตรวจในที่มีอาการแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็จะตรวจในผู้ที่มีอาการผิดปกตินะคะการผิดปกติของเต้านมก็เช่นการมีเต้านมมีคำได้ก้อนนะคะมีอาการเจ็บเนื้อเต้านมหนาตัวขึ้นผิดปกตินะคะมีของเหลวไหลออกแล้วก็มีลักษณะหรือขนาดของเต้านมนี่เปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าของเราเองอันนี้แชร์ประสบการณ์นะคะไม่เหมือนเกณฑ์ที่เขาเขียนมาเลยไม่เหมือนความรู้ที่เราได้เรียนมาเลยว่าต้องมีอาการอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีอาการนะคะของตัวเราเองเนี่ยพยายามคำเองยังไงก็คำไม่เจอไม่มีก้อนไม่ผิดปกตินะคะให้หมอคำหมอก็บอกว่าปกตินะคะแต่ว่าของเรามีเป็นฝีค่ะที่รักแร้เป็นเม็ดเล็กๆค่ะเม็ดเล็กๆขึ้นอยู่ 2-3 ครั้งแต่มันหายได้เองนะเม็ดเล็กจริงๆแต่เราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเรามีฝีเล็กๆที่รักแร้นะคะมันผิดปกตินะก็เลยไปให้นี่แหละค่ะตรวจทำเมมโมแกรมดูนะคะทีนี้การตรวจเรานึกว่าจะตรวจเฉพาะข้างเดียวสรุปว่าถึงตัดเต้านมแล้วหรือยังไม่ตัดเขาก็จะตรวจทำเมมโมแกรมทั้งสองข้างได้เลยค่ะทีนี้มาดูข้อห้ามมีไหมคะข้อห้ามในหญิงตั้งครรภ์ค่ะถ้าเราตั้งครรภ์ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นรังสีเอ็กซเรย์มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กพัฒนาการของเด็กอย่างเงี้ยหรืออาจจะทำให้เด็กผิดปกติได้แต่รังสีของเต้านมของการเอ็กซเรย์เต้านมก็คืออ่อนมากค่ะเป็นรังสีน้อยๆถ้าบางคนนะคะเมื่อก่อนเขาเคยแชร์กันมาว่าถ้าทำเมมโมแกรมบ่อยๆหรือทำเมมโมแกรมเนี่ยจะทำเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ไม่จริงนะคะการทำเมมโมแกรมจะทำให้ได้รับรังสีปริมาณน้อยจริงๆค่ะไม่มีผลและไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมนะคะส่วนมากจะนิยมทำในอายุ 40-50 ปีขึ้นไปค่ะทีนี้ถ้าผลข้างเคียงของการทำเมมโมแกรมนะคะก็จะมีอาการเจ็บนิดหน่อยอึดอัดนะคะข้อแรกอันที่สองอาจจะได้รับรังสีปริมาณนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะคะอันที่สามก็นี่แหละค่ะผลของทารกในครรภ์นะคะการทำควบคู่กันกับอุลตราซาวด์เต้านมจะทำให้การวินิจฉัยได้ชัดเจนง่ายขึ้นนะคะซึ่งการอุลตราซาวด์เต้านมเป็นยังไงคะเขาจะให้ไปนอนบนเตียงแล้วก็ชิดเอาข้างที่จะตรวจชิดขอบเตียงข้างที่คุณหมอก็จะมาตรวจให้ที่มีเครื่องอุลตราซาวด์อยู่นะคะแล้วจะเทเจลใส่หน้าอกเรานะคะใส่เต้านมเราทีนี้นึกถึงเครื่องอุลตราซาวด์นะคะมันเป็นเหมือนเวลาอุลตราซาวด์หน้าท้องอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีเครื่องที่มาถูเขาก็จะมาหมอก็จะมาเหมือนวัดดูถูอุลตราซาวด์ดูนะคะบนเจลนี้นะคะมันก็จะลื่นๆการอุลตราซาวด์นะคะมีประโยชน์มากมันสามารถแยกเนื้อเยื่อผิดปกติกับก้อนเต้านมได้แล้วก็องค์ที่มันชัดเจนมากกว่าดีกว่าเมมโมแกรมก็คือมันสามารถแยกองค์ประกอบภายในเต้านมได้เช่นก้อนที่เราเห็นประกอบด้วยน้ำหรือว่าก้อนเนื้อนะคะแต่ถ้าเราทำเมมโมแกรมจะไม่เห็นค่ะว่าอันนี้ข้างในเป็นถุงน้ำไหมหรือว่าเป็นหินปูนเป็นแคลเซียมอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าทำอุลตราซาวด์จะเห็นชัดเจนแล้วก็จะทำให้เห็นขอบเขตชัดเจนจะเห็นคุณหมอเขาวัดไปแล้วเขาก็เคาะนะคะให้เหมือนวัดขนาดนะคะถ้ามีสิ่งผิดปกติทีนี้การทำเมมโมแกรมที่ถ้าเราทำในอายุที่เด็กเกินไปก็ทำให้เห็นไม่ชัดค่ะแปรผลยากเพราะว่าเนื้อเต้านมในผู้หญิงที่อายุน้อยๆหน่อยเนี่ยมันจะหนาแน่นแล้วจะทำให้อ่านผลยากนะคะโอเคค่ะประสบการณ์จริงๆเลยนะคะนี่อยากมาเล่าให้ฟังอย่าลืมนะคะไปตรวจกันด้วยเพราะว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในโรคมะเร็งทั้งหมดของผู้หญิงนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจากพยาบาลไทยใจเกินร้อยสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเองไทยเนิร์สค่ะคลินิกเขาพญาปาบตำบลตะขบอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีค่ะ